สวัสดีครับและนี่คือ Happy Nucha Channel นะครับวันนี้นุชาก็จะมาแกะกล่อง Lazada อีกแล้วเพราะว่าสั่งมา2กล่องเนี่ยเดี๋ยวนุชาจะเอามาให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าวันนี้สั่งอะไรไปอีกก็สั่งมาพร้อมทีเดียวกันเลยมันจะมีที่นุชาสั่งคือมีการต้มน้ำแต่ยังไม่ได้รีวิวเพราะว่าใช้ไปแล้วเนี่ยในราคา269บาทแล้วก็ตัวขาตั้งกล้องแต่เมื่อกี้รีวิวไปแล้วอ่ะมันไม่มีขาหนีบกล้องมือถือมันมีแต่ขาตั้งกล้องก็เลยต้องไปซื้อตัวหนีบกล้องเพิ่มแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแชมพูที่นุชาซื้อมาเห็นมันลดราคาแบบว่ากิเลสอ่ะคือว่างด้วยเพิ่งย้ายหอมาไม่ค่อยจะมีอุปกรณ์อะไรเพราะว่าทิ้งไว้ที่ห้องพี่สาวไปซะหมดก็ซื้อแชมพูของซันซิลหรือเปล่าเดี๋ยวนุชาจะมาแกะให้ดูกันละกันเนาะว่ามันเป็นจำยี่ห้อไม่ได้แต่ซื้อมาในราคา296บาทซึ่งปกติโดยปกติมันก็ราคาร้อยกว่าบาทนะแต่ด้วยความว่างของเราก็จะมารีวิวให้ดูกันว่ามันเป็นแชมพูอะไรก็เซิร์ชมาในอินเทอร์เน็ตเล่นๆเพราะโดยปกติเคยใช้สูตรนี้แล้วสิวมันไม่ขึ้นไงแต่ทุกคนใช้แล้วเป็นยังไงไม่รู้นะแต่โดยส่วนตัวนุชาชอบกลิ่นแล้วก็ชอบในความที่มันเป็นไหมแบบสิวขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวของหนังของเราเนี่ยไม่แย่ลงก็แทนแกะออกมาเป็นแบบนี้แค่อย่างดีแทนซิลถูกแล้วถูกต้องแล้วแทนซิลนี่มันขนาด450มิลลิลิตรสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่อะไรนะร่วมคิดค้นโดยยูโกะยามาชิตะผู้เชี่ยวชาญด้านผมตรงเรียบลื่นจากโตเกียวเพื่อผมสวยเคียงข้างคุณทุกสถานการณ์อะไรๆเป็นผมตรงสวยสมบูรณ์แบบนะคะก็ตรงไม่ตรงไม่รู้ว่าผมมีแค่นี้เออก็ใช้ได้อ่ะเพราะโดยปกติผู้ชายก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้สูตร for men เสมอไปเพราะว่าโดยปกติเนี่ยแชมพูเขาอ่ะออกแบบมาสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยเยอะเพราะว่าทาร์เก็ตสังเกตดูคือคนส่วนมากบนโลกนี้จะมีผู้หญิงเยอะมากกว่าผู้ชายดังนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครีมอะไรเงี้ยก็จะคิดคนมาสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะสามารถใช้ไม่ได้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็โอเคอ่ะในราคาสักอะไรนะ96บาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยก็จ่ายสดเมื่อได้รับของก็จ่ายตังค์เงี้ยไม่จำเป็นต้องโอนไปก่อนก็ซื้อที่ Lazada นะครับแล้วแต่โปรโมชั่นว่ามันจะถูกจะแพงอะไรเงี้ยก็มีสินค้าหลายๆตัวเลยที่นุชาใช้จาก Lazada เนี่ยเยอะเพราะว่าขี้เกียจไปเดินซื้อจาก Big C เพราะเขาไกลสมคุไกลพอสมควรเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วว่าวันนี้มาแกะกล่อง Lazada ให้ดูกันขำๆเพราะว่างโอเคครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าฝากกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย